มีเบอร์เขาประหลาดพฤษภาไม่คือมึงจะโดนวีทูอีกแล้วหรอใช่พี่ผมจะโดนไอพีสองพี่ไม่มึงก็จ่ายเดี๋ยวนะก็จบกันมาไม่พี่ผมว่าผมบอกว่าต้องจ่ายเท่าไหร่ครับเขาบอกว่าหัวละล้านอ่ะทีซีทุกคนอ่ะผมบอกว่าผมมีอยู่ 500,000 ผมไม่มีตังค์อ่ะแต่เมื่อกี้ลุงกับครูแล้วเอามาห้ามแต่ว่านั่นแหละเจ้าตัวเขาไม่อยู่แล้วก็เลยถามในวิดีโอไม่ว่าฟังนะตอนเนี้ยมันอยู่ที่พวกมึงแล้วว่าจะให้ตกคำเกิดไหมบางทีการจ่ายเงินเขาไปเพื่อจบไม่แต่ว่าเมื่อวานมึงไอ้เหี้ยเอาไหนใช่ดูทีวีดังนะเว้ยเมื่อวานมึงเห็นมึงไม่แหลมปั๊บปาดแล้วกลับไปเลยไม่งั้นมึงหามันเกิดไม่ผมไม่รู้ว่ามึงตายยังไงเมื่อวานอ่ะไม่ตายอะไรเขาบอกมันหน้าทีวีอ่ะอ๋อโอเคลืมตัวทีกูตัดปาดนี่เพราะว่าบูมแหลมไงแบบไอ้คนนั้นเมื่อวานกูยืนอยู่ตรงเนี้ยกูก็ได้ยินว่ามันแหลมขึ้นมาก็ยังไงผมไม่จ่ายอยู่ดีกูทดตีด้วยก็นั่นอ่ะเออผมแต่เมื่อวานนะเพราะผมยอมรับแล้วเพราะว่ามีคนพูดออกมาว่าจะไม่จ่ายก็ให้รอบกูได้ยินนี่ยืนนี่กูบอกถึงได้เลยยืนตรงนี้ใช่มีคนพูดผมรู้ว่าใครเหมือนกันกูเลยไปแล้วไอ้เหี้ยเจอกันไว้ไอ้เหี้ยกูถ่ายถึงหน้าไม่น่าจะมาเรื่องเนี้ยเพราะว่าเรื่องเมื่อคืนแล้วเรื่องคำพูดเมื่อคืนเออคำพูดมันไม่สวยจริงเดี๋ยวพวกผมคิดกันแล้วนะว่ายังไงก็ต้องจ่ายครับเพราะว่ามันเอาจุดนอกนะออกไปฟาร์มอ่ะใช่ผมมองกันยังก็ต้องจ่ายครับเรื่องเนี้ยใช่จ่ายไปผมคิดไปแล้วครับว่ายังไงก็ต้องจ่ายแล้วเมื่อกี้ผมไปคุยลุงบอกว่างั้นเขาเหลือขอเหลือแค่ 50,000 พอตอนแรกเขาเอาหัวละล้านน่ะแล้ว TC มีอยู่10กว่าคนอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าต้องจ่ายกี่เอ็มอ่ะเป็นกูนะกูเป็นมึงนะหรือว่าทีนี้พวกให้กันลอกเป็นกูรีบไปเคลียร์ก่อนที่มันจะมาแล้วบอกว่าเราจะทำโทษวินัยหรืออะไรก็ว่าไปโอเคไหมไหนผมไม่ได้ทำหนึ่งก็แล้วแต่ว่าอย่างที่บอกว่าผมก็เนี่ยพวกผมเพิ่งเข้ามากันใหม่สวัสดีครับการตัดสินใจอะไรก่อนในกลัวกับว่ามันจะข้ามหน้าข้ามตาเลยสวัสดีครับใครเป็นนักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเฮียดีกว่าโดนต้นตีนเชื่อกูเถอะเข้าใจอยู่ครับเดี๋ยวก็จะกลับมาถือปืนในครั้งที่มึงเจอชิวๆตั้งแต่โอ้ยผมก็ไม่อยากจะถือปืนไปได้ยิงใครมันดูไม่ได้ดีกันนะจริงอ่ะเออรู้ไปเคลียร์ด่วนน้องเคลียร์พี่ไม่งั้นละหยาบ B2 ไม่มีครูแล้วนะกูบอกก่อน B2 แล้วแต่พวกมึงเลยไอ้เหี้ยกูพอแล้วกูเหนื่อยคนเราก็เริ่มแก่เริ่มอะไรแล้วเนาะนะครับแต่ว่าผมฟังในมุมมองน่าจะแบบว่ารอให้เจ้าตัวกลับมาแล้วมาขอโทษมาเคลียร์ครับหัวจะปวดเหมือนเขาอยากได้เจ้าตัวพี่ใช่เขารอเจ้าตัวเจ้าตัวก็น่าจะมาวันนี้เจ้าตัวไม่อยู่อ่ะเจ้าตัวไปคุยจะดีแล้วผมไม่รู้ว่าจะเป็นแหนมหรือเปล่าเจ้าตัวไปคุยอ่ะผมไม่รู้ว่าผมต้องชาร์จบ้านเขาอีกไหมฮะไม่ชาร์จบ้านก็ขอความรุนแรงมึงก็ไปคุยก่อนดูว่าแบบเจ้าตัวไม่มาแต่ผมต้องรับผิดชอบร่วมกันแล้วก็จะทำโทษวินัยของเขาจะไม่เกิดขึ้นอีกอะไรเงี้ยเราไปคุยดูก่อนเขาบอกเขาอยากได้ตังค์แต่ผมไม่มีจริงไงแบบหัวล้านนะพี่ก็ผมก็บอกไปแล้วว่าผมมี 500,000 ทั้งตัวผมถ่ายได้เลยก็ลองไปคุยเขาดูลองดูอีกทีนึงไปบ้านเขาว่าแบบไปขอคุยดูพี่ก็ติดไปกับผมไหมพี่เอาจริงเหรอไปได้พี่แบงค์พี่มากับผมเลยไปดิมีรถประดับเบิกรถดิผมมีอยู่จากรถแดงไปหรือรถพี่ไปเอารถพี่ไปก็ได้พี่โอเคเราจะจ่ายไปก่อนเลยครับได้จ่ายต้องอย่างนั้นแหละกลัวเขาแบบว่ากลัวอย่างที่พี่พูดอะว่าแบบไม่อะปั๊บปะมาด้วยไปไหนกันไปเคลียร์ไปเคลียร์เห็นไหมเห็นไรพี่เห็นแล้วโอ้รถบัคพี่บัคเดียวเหรอใช่ไอ้พวกนั้นเราจะโดนว่าแค่ไหนทีหลังเราก็แก้เฉพาะหน้าไปก่อนนะพี่จ่ายเลยพี่ 50,000 เองเอ้ยไม่ได้จะผมไม่เท่าไหร่หรอก 50,000 เองผมจ่ายให้ห้าหมื่นผมจ่ายได้อยู่แล้วพี่แต่หนึ่งล้านผมไม่ไหวอ่ะรถหายพี่รถหายไปแม่งเลยรถบั๊กอ่ะไอ้เราเนี่ยใช่ไหมปะ
ข้างหน้าพี่ข้างหน้าเลยเราไปพูดปุ๊บโดนปาดเรียบร้อยไม่โดนแบบสีหมดก็ยังดีพี่ทีต้องเปลี่ยนเป็นสีน้ำเหมือนกันด้วยนะขาวผมขาวไม่ได้ด้วยตั้ง 4,000 กูรถที่ไปซื้อที่ไหนเนี่ยรถเนี่ยผมไม่รู้เอาเถอะเอาขอโทษครับขอโทษครับพี่ครับขอโทษครับขอโทษครับฮะไปพี่รีบไปนู่นแล้วหายไปไหนอ่ะค่อยไปเปลี่ยนเป็นสีดำก็ได้ว่า 5,000 เองแต่สีขาวสวยจัดใช่สีขาวสวยไงก่อนถ้ามีปัญหาแล้วคุณต้องนาย TC ใช่ไหมใช่ผมกลัวอย่างเดียวเลยกลัวว่าเราข้ามหน้าข้ามตาแต่เราทำเพื่อพวกเขาไงผมว่าเขาอยู่ไหนฮัลโหลลุงจัดต้องจ่ายเท่าไหร่นะลุงเฮ้ยฮัลโหลครับแป๊บนึงแป๊บนึงลุงยังไม่อยู่แป๊บนึงแป๊บนึงสักครู่ว่าไงครับเจ้าตัวเขาไม่อยู่อ่ะเดี๋ยวผมต้องจ่ายให้ก่อนอ่ะเท่าไหร่ครับเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเดี๋ยวรอเขามาตอนนี้ไม่ได้หรอครับผมเคลียร์ไม่ได้ครับเดี๋ยวรอเขามาครับโอเคครับโอเคครับผมเผื่อเจ้าตัวเขานี่ไงมีอะไรอยากกระบอกถึงลุงไงใช่ไปเตี๋ยวรถมามึงอยากจะจ่ายแต่เขาไม่อยากจะจ่ายกันใจเย็นครับใจเย็นครับทีครับผมฝากนะครับไปแล้วก็ยกเลิกทีทีเวลาที่ผมไปเด็กมีเวลาที่ผีแล้วโอเคครับได้ครับชิบหายละเขาไม่ยอมอ่ะพี่ต้องรอพรุ่งนี้ครับ EP 2ไม่ต้องมาว่าเราเราก็แค่ไปบอกเขาแค่นั้นครับว่าคุยเย็นแค่นั้นแหละครับแล้วก็จะสั่งถอนไม่ดีผมว่า EP 2อ่ะ 70% ตอนเนี้ยเขาจะจ่ายไงก็ให้พี่มีเขาให้พี่มีเขาจ่ายก็จบแล้วแต่ถ้าสมมติว่าพี่ดิวยังบอกคำเดียวว่าไม่จ่ายก็คือ EP 2อ่ะแต่ถ้าเราเอาจริงนะถ้าเราคุยดีๆแล้วก็ให้พี่แดนแบบเหมาจ่ายไปเลยเราฟาร์มอ่ะมันดีกว่าไหมอ่ะไม่เขายุ่งไม่ได้แล้วใช่พี่แดนนี่ยุ่งไม่ได้ใครก็ได้แทนพี่แดนนี่ไงก็ต้องพี่บูมคนเดียวพี่บูมตอนนี้คนที่ใหญ่ของผู้ชายเยอะก็คือพี่ริวกับพี่บูมเมื่อวานผมก็ได้ยินนะแล้วก็มาจ่ายเหมือนเดิมครับแหละคำนั้นแหละหัวจะขาดหัวจะขาดชีวิตเนาะชีวิตว่าครับไม่รับได้มั้ยใส่ชุดพี่บีไปยืนได้ไม่ร้อยต้องดึงคอเสื้ออะไรตรงนี้อันนี้คุยว่าไงบอกไม่คุยแบบเขารอคุยเจ้าตัวใช่เขาอยากคุยเจ้าตัวคนเดียวเลยผมบอกว่าผมจ่ายแทนก่อนได้ไหมเขาบอกไม่เป็นไรครับเขาบอกว่ารอเจ้าตัวเผื่อเขาบอกว่าเผื่อเขาพูดอีกว่าแบบไม่อยากจ่ายต่อพี่ริวอ่ะมีสองอ่ะผมบอกว่าผมเดี๋ยวผมจ่ายแทนก็ได้ครับเท่าไหร่ครับผมถามไปแล้วแต่เขาอยากได้เจ้าตัวคนเดียวเลยตอนแรกน่าจะจ่ายในหน้าดีซีแล้วทีซีเขาน่าจะเอาแต่แรงไม่ได้เหมือนเราเล่นตัวตอนเนี้ยใช่ลองนี้แหละน่าจะมีหรอมั้งน่าจะจบแล้วน่าจะเป็นบทเรียนอยู่รอบนี้น่าจบได้ดีแหละตรงเนี้ยใช่ตาไม่อยากจะลืมเลยตอนนี้ภาพจำยังชัดเจนนะพี่ใช่เราไม่ได้บอกเราสู้ได้อยู่แล้วแต่ว่าแบบทำไปมันไม่ได้อะไรนี่พูดมันไม่จบพี่ง่ายมันไม่จบมันไม่มีมันจบนะพี่ถ้าแบบคนที่เดือดร้อนนะคือคนในเมืองตอนเนี้ยเราเล่นต่อเรามีต่อเนี้ยคนในเมืองเดือดร้อนไม่ใช่พวกเราหรอกแกงเดือดร้อนดิประชาชนก็เดือดร้อนหมดอ่ะผมไม่เบิกก่อนอย่าลอกผมเบิกก่อนเลยเนี่ยต้องอยู่ที่พี่ริวอ่ะผมจะพี่ไอ้ใครยกเลิกประกาศได้อ่ะ
เลิกค่าหัวใช่ยกเลิกค่าหัวจุกกู้หน่อยได้ไหมจุกกู้ยกเลิกแต่เขาบอกว่าได้แล้วนะเขาเป็นอีกแล้วอ่ะไม่เป็นอีกแล้วผมเพิ่งไปอ่ะผมไปแล้วมาเขาบอกเป็นอีกแล้วอ่ะ